เข้ามายังถนนศาลาแดงจะพบกับร้านตัดสูตรเก่าแก่ชื่อว่าร้านยูไลเทเลอร์แม้จะเป็นร้านไม่ใหญ่นักแต่สิ่งที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดอันหาที่สุดไม่ได้คือการได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดในการถวายงานตัดเย็บฉลองพระองค์ให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9จุดเริ่มต้นของการถวายงานเริ่มขึ้นเมื่อครั้งท่านชูพาชูโตกรมวังผู้ใหญ่ในขณะนั้นและในตุนบุญนาคนำฉลองพระองค์ที่ตัดจากประเทศอังกฤษมาให้ทางร้านแก้ไขต่อมาทำให้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับสั่งให้เข้าเฝ้าเพื่อวัดฉลองพระองค์ในการตัดเย็บชุดสูทถวายนับจากนั้นและต่อมาเมื่อบิดาเสียชีวิตคุณสมภพหลุยลาประเสริฐจึงเข้ามารับช่วงต่อและถวายงานเรื่อยมาจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตตอนนั้นขณะนั้นผมอายุ18ท่านคุณชูพ่อจุโตท่านก็นำผมไปเข้าเฝ้ากับบังคมทูลพระบาทเจ้าอยู่หัวที่จะรับสืบทอดที่จะตัดฉลองถวายท่านก็ทรงโปรดให้เฝ้าและวัดพระองค์ที่วังสุจินดาราและพระตำหนักชั้นสองฮะก็ทุกชุดเลยตั้งแต่เช้าถึงค่ำเลยเป็นต้นเช้าก็เป็นชุดมาปิยาม่ากับชุดเดซิงคราวอันจะทรงเป็นแบบผ้าไหมแต่ปิยาม่าที่จะเป็นชุดเป็นผ้าคอตตอนมันจะทรงแบบสีประจำวันแต่ว่าจะออกงานก็พวกสูตรวงสูตรก็สีตามวันอาจจะเป็นสีอ่อนๆสีเทาสีเป็นสีเบสอะไรพวกนี้ฮะคือสีเข้มก็เป็นพิธีสำหรับแขกเข้าเฝ้าแล้วแต่งานแต่ละวันแต่ว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นสององค์เบเซอร์ที่ทรงมีตรามือที่ใช้พัฒนาหรือว่าทรงใส่กับสนับเพลาทั่วไปท่านจะปลดสีสดๆสีสมัยใหม่หรือท่านชอบอะไรที่อยู่สีแบบมีชีวิตชีวาแบบทรงแล้วสบายตาอะไรเงี้ยคือก็ภาคภูมิใจทุกๆชุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็จะเป็นชุดที่ถวายวันเฉลิมวันภาษาที่ชุดเต็มยศจักรีที่ท่านจะทรงโปรดในฐานะประสบนิกรชาวไทยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือสิ่งที่ครอบครัวหลุยลาประเสริฐยึดถือปฏิบัติส่วนหลักการที่ยึดถือสำหรับการประกอบอาชีพคือความซื่อสัตย์ความตรงต่อเวลาและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ประสบก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สูงสุดในชีวิตของท่านให้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประชาชนทุกคนกระผมก็ครอบครัวก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่จะลงชีวิตอยู่สำหรับลูกค้าก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าหนึ่งราคายุติธรรมแล้วมีความตรงเวลาแล้วได้คุณภาพงานให้ดีมากดีที่สุดครับให้ได้มากที่สุด 100% อะไรอย่างเงี้ยครับผลของการได้ถวายงานมากกว่า40ปีทำให้ในปีพ.ศ.2550ครอบครัวหลุยลาประเสริฐได้รับพระราชทานตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนำมาซึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดและแม้ในวันนี้จะไม่ได้ถวายงานแด่พระองค์เหมือนเช่นเคยแต่หลักคำสอนรวมทั้งตราตั้งที่ได้รับพระราชทานจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีต่อไป